มาแล้วมาแล้วนะครับมาเบิ่งนะครับนะหลังจากที่มุ่งหลังคาเสร็จนะครับลุงปานเพิ่นยังงี้เงาว่างานเพิ่นแล้วนะครับเพิ่นสิเฮ็ดหยังต่อนะครับนะขึ้นมาเบิ่งไปครับโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับเฮ็ดหยังอยู่นี่ครับกำลังตั้งเฮ็ดพื้นครับอ๋อเฮ็ดพื้นบ่ครับนี่ครับโอ้เอาแนวนี้เลยเนาะโอ้ตรงนี้มีพื้นบ่ครับครับมีพื้นครับอ๋อใส่เบาแล้วงานแล้วครับโอ้แล้วแล้วหลังคาเนาะแล้วไปส่วนนึงแล้วครับนึกว่าแล้วแล้วสิลาแล้วเพราะว่านะครับนึกว่าแล้วแล้วสิลาแล้วนะโอ้ยยังเนาะยังอีกนานหลายปีครับนี่ก็คือลุงปานนะครับนะกำลังระดับพื้นตัวนี้สิเป็นพื้นอ๋อจับระดับเรียบร้อยเลยเป็นบอลนี่ครับเอาครับแต่รับเขาโอนเงินละเลยอือครับครับหือเอาพื้นไม้เอาพื้นไม้เอาบ่ไม้กับไม้โอเคแล้วแต่เราเฮามันเต็มเนียงแล้วมันเห็นหยังก็ได้เบิดอือแม่นว่าโอ้โหดำแล้วเนาะมือดำแล้วเนาะนะเนาะบึ้งสีมณีเด้งก็จะเป็นสั้นทางนี้เนาะมันจะมีทางนี้มันจะเป็นพื้นตัวต่ำบ่เป็นพื้นตัวต่ำครับตัวนี้อ๋อแล้วก็จะมีบันไดลงเนาะครับบันไดลงอ๋อยังลุงปานสิบากบ่นี่ทำเจ็บเสาครับวางโครงเล็กแล้วก็สิใส่พื้นไม้เนาะเป็นพื้นไม้ตัวพุ่นสิสูงกว่าครับแต่ว่าสิเอาว่า15เซนครับ9เซนครับเฮ็ดพื้นแล้วยังเฮ็ดพื้นแล้วยังเฮ็ดอันเนาะลาวมันเนาะครับเฮ็ดแล้วมันพุ่นแล้วครับแต่เฮ็ดลาวบันไดพุ่นแล้วก็จะโอ้ยายก็ลงมาลุกใหญ่ละยายดูเนาะเล็กนี่พ่ออยู่บ่ครับโครงพื้นนี่พ่อโอ้ลาวเอาเล็กนานาได้มันบ่นั้นมันเสื่อมเต็มที่รถยันมันลาวใต้ลาวเทิงมันเล็กขึ้นนี่แหละเนี่ยลุงปานก็กำลังเฮ็ดพื้นสบายเลยเฮ็ดผู้เดียวก็ได้แม่นบ่โอ้ยกี่ทางครับผู้ช่วยเดี๋ยวไปใส่ผู้ช่วยมานี่โอ้ยผู้ช่วยยังบ่เบิดเงิน
นกับพุทธไปทางสันน้ำมูน้ำพวกอืมผู้แท้ผู้สาวเวลาขบเพื่อนขบมูคนหลายวันหลายมืออยู่ดอกพอดีเบิกเงินเนาะไปใช้ชีวิตตามภาษาวัยรุ่นนี่ก็หลังจากที่เสร็จลังคานะครับนะก็ลุงปานก็มากำลังไล่ทำพื้นนะครับตัวนี้จะเป็นชั้นล่างนะครับฝั่งนู้นก็จะเป็นชั้นบนแล้วก็จะมีราวกันตกรอบบริเวณเลยตรงนี้ก็จะเป็นด้านห้องน้ำฝั่งห้องน้ำนี่ก็จะเป็นบันไดเป็นบันไดเนาะเป็นบันไดก็น่าจะเท่าน่าจะถ้าเป็นบันไดก็เดี๋ยวต้องพิจารณาสายเมนนี่ใหม่นะสายเมนไฟนี่เอ๊ะแหลกมันมีอยู่บ่สิได้เสื่อมไว้นะให้เจ้าเสื่อมไว้นะดึงขึ้นมาปุ๊บแล้วใส่ท่อลงมามันเสื่อมใหม่อีกบันไดมันจะอยู่นี่เดี๋ยวมันจะมาติดกับสายไฟนี่มันใกล้คนเกินเนาะบ่มีปัญหาหรอกแต่มันใกล้คนเกินต้องเอาขึ้นมาไว้ตรงนี้ตรงมุมนี้ก็วางแผนไว้นะครับวางแผนไว้เผื่ออนาคตถ้าหมู่จักวางแผนมันแล้วแล้วมันลบมาเฮ็ดอีกมันสิยากกลับมาทำทีหลังก็ยากนะครับก็ต้องรออีกสักระยะให้พื้นเสร็จซะก่อนลงมือทำบันไดเสร็จเรียบร้อยค่อยย้ายเสาสายไฟอีกนะครับโอ้ช่างบ้านทำห้องน้ำกลับแล้วนะครับส่วนลุงปานก็ยังทำงานทำเรื่อยๆเหนือก็พักคนเดียวก็ถือว่าทำได้ทั้งวันเพราะมีหลังคาแล้วเนาะนี่ก็มาอัปเดตนะครับโครงหลังคาหลังตู้คอนเทนเนอร์นะต่อไปก็จะเป็นพื้นไปนั่งไลฟ์สดนั่งเล่นชิวๆนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามนะครับสวัสดีครับ